สวัสดีเพื่อนชาทุกคนนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมานั่งแบ็กเทสดูอีกแล้วน,นั่นเองนะเพื่อเป็นการโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยเราสามารถใช้ข้อมูลที่ผมสอนให้ในช่อง y o u t u เนี่ยที่แบบฟรีน Free Free เนี่ยมาเข้าเทรดได้บ้างไหมนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยรู้จักคอนเซปต์หมดแล้วเข้าใจเทคนิคหมดแล้วแต่ว่าพอเวลาไปเทรดจริงเนี่ยงงนะรหรือแม้ถ้าบางคนที่ลงคอร์สเรียนกับผมไปเนาะก็คิดหวังว่าคลิปน,นี้จะมีประโยชน์นะครับให้เราสามารถมาดูได้ว่าเฮ้ยกระบวนการคิดที่ต้องมาปรับใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับขอนนะ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว เนี่ยจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนัเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj opoy ด้วยนัเนีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพ้ามันได้เลยนะครับตอนนีนผมจะข้ามวันที่ไปมั่วๆก่อนก็คือกดข้ามแท่ง daily ไปเลยไปกี่แท เอาสักประมาณอ่ะตรงนี้ก็ได้ไปสักสามสีแท่งนะครับอีกสักสองสามสีแท่งแล้วกันอ่ะจะได้รู้ว่าเป็นการซูมจริงๆริงอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะฮะอีกสองแท่งไปเรื่อยๆอ่ะประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นการโชว์ดูว่าสิ่งที่ผมจะแบ็กเเทดูตรงเนี้ยมันคือของจริงไม่ได้มีการเตรียมการาฟแล้วก็บวนคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใช้จริงในการเทรดอยู่แล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับเข้าเนื้อหากันเลยกันเนาะก็คือ คอนเซปที่เราจะมาใช้กันในคลิปนี้นะครับก็คือในเรื่องของจริงๆมันก็รวมรวมนั่นแหละนะแต่จะเด่นเป็นเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนมากกว่านะฮะวอลลุ่มเป็นแท่งเทียนคืออะไรครับคือการที่ราคาเนี่ยเมื่อมันเป็นวอลลุ่มมาเยอะเราจะเห็นว่ามันเป็นแท่งใหญ่แบบนี้นะแต่พอราคาเมื่อมันแท่งเล็กลงเล็กลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นไงครับมันจะมีการกลับตัวลงถูกไหมเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนทางแล้วมันตรงนี้ครับเป็นแท่งใหญ่แต่พอนี้เป็นแท่งเล็กครับราคามีการกลับตัวไหม มีการกลับตัวเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหมดนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้ลองมาหาคอนเซปต์ตรงนี้เล่นกันดูว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมนะทีนี้ทุกครั้งเวลาที่ผมเปิดการาฟมาเนี่ยผมก็จะมาดูในส่วนของการ We e k l y ก่อนนะฮะจะดูเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะว่าวันนี้มันคือวันพุธที่เราแบคเทสกันอยู่นะในโปรแกรมแบคเทสเนี back ่วยวันพุธที่27เดนะครับเดือน7นะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูการ Weekly าฟ w e e k l y ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะดูได้ไหมก็คงได้เหมือนกันแต่ผผมมมว่่่าาาไีีเหตตุลอะรทจ,จนนน้้งดดูขั นะคแค่ดูหัวค่าเวทมันจะเป็นยังไงต่อนะณจุดนี้ก็จะเห็นว่าอืมราคาเหมือนจะมีการวิ่งลงต่อนะนะครับเพราะว่าแท่งนี้เขาเคยเป็นแท่งสีดําเนาะปิดต่ากว่าแนวรับตรงนี้ก็น่าจะวิ่งลงได้แหละนะครับแต่ถ้าว่าเราก็ยังไม่ชัวนะไปดูไทม์เฟรมเล็กก่อนนะครับพอเรามาดูในส่วนของเดลี่นะฮะสิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหมดอย่างที่บอกนะคอนเซปต์วันนี้จะมาในเรื่องของแรงซื้อแรงขายนะฮะแท่งนี้ครับเป็นแท่งเล็กลงถูกไหมฮะนั่นหมายความว่าแรงซื้ออาจจะเริ่มหมด เพราะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะกลับตัวลงได้นะฮะเพราะตรงนี้ครับถามว่าราคามันจะขึ้นหรือลงถ้าเราเดาง่ายๆแบบสุ่มๆมั่วๆเลยนะผมว่าเดี๋ยวคงมีการกลับตัวลงเพราะว่าแรงซื้อมันเริ่มหมดแล้วคือแท่งนี้มันเป็นแท่งใหญ่แต่พอเจอแท่งนี้เข้าไปครับมันเริ่มเป็นแท่งเล็กก็อาจจะมองบอกว่าเฮ้ยแรงซื้อเริ่มหมดแต่นั่นคือการมโนนะฮะเราสามารถใช้คอนเปต์เพิ่มเติมได้ไหมก็คือน่าจะได้ครับอย่างเช่นเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการวิ่งขึ้นไปเยอะแล้ว แต่ก็เหมือนมีการโดนตบกลับลงมาจากโซนตรงนี้ที่มันทิ้งไส้ไว้ถูกไหมซึ่งห่างประมาณตั้ง30กว่าปีปแสดงว่าเฮ้ยราคาพยายามจะขึ้นไปโซนนี้แล้วนะแต่ก็ขึ้นไม่ได้สังเกตด,ดูครับมันเหมือนจะเป็นโซนที่มีการติดไปแล้วหลายครั้งด้วยเป็นแนวรับมาก่อนเคยมาแตะแล้วเด้งลงเป็นไม่ได้ไหมที่จะมาแตะแล้วจะเด้งลงเหมือนกันก็น่าจะเป็นไปได้แต่นั่นคือการเดาเหมือนเดิมนะฮะเราไปดูไท่เฟรมเล็กครับอ่าพอเรามาดูสี่ชั่วโมงครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่เลยครับคอนเซปที่ผมบอกนะฮะแรงซื้อ เริ่มหมดไหมเริ่มหมดทําไมอะสังเกตด,ดูครับแท่งนี้เป็นแท่งเล็กแล้วเป็นไงต่อแท่งนี้เป็นแท่งดําเลยนะครับบงบอกว่าแรงซื้อไม่เหลือแล้วแล้วถามว่าแรงซื้อหมดกราฟจะไปทางไหนอะกราฟก็ต้องวิ่งลงถูกไหมกราฟไม่แค่ขึ้นกับลงครับถ้าแรงซื้อไม่มีแรงขายก็ต้องมาแทนที่เพราะนุ้ยถามว่าเฮ้ยราคามันจะขึ้นหรือลงนะถ้าให้ผมพูดง่ายนะผมคิดว่ามันลงแต่ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนข้อมูลที่มีครับคือราคาเนี่ยเจ้าแท่งนี้มีการปิดเป็นแท่งดําแล้วนะครับ ถ้าถามว่าเซลได้ไ,ดไหมจริงๆเนี่ยผมว่ามัน2แง่2ง,งามเพราะ1ถ้าเราจะมองว่าเฮ้ยราคามันยังติดแนวรับแนวต้านตรงนี้อยู่ยังไม่ควรเซลก็ได้เหมือนกันแต่มันก็มีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในแอดวานซ์นิดหนึ่งนะฮะคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามาสังเกตแท่งเดลี่ครับมันมีการขึ้นมาทําไส้ข้างบนไว้แล้วตรงเส้นสีแดงเดี๋ยวผมเปลนเป็นสีดำดีกว่านะจะได้เห็นชัดหน่อย ตรงเส้นแนวตรงนี้เดี๋ยวผมก๊อปปี้ไปดู4ชั่วโมงนะนี่คือไทม์เฟรม e ดยนะเดี๋ยวก๊อปปี้เส้นนี้ไปดูครับ4ชั่วโมงนี่เห็นไหมมันเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันเคยมาแตะโซนนี้แล้วนะครับแต่เขาไม่ให้ขึ้นราคาไม่ให้ขึ้นครับมันเลยโดนตบกลับลงมานั่นคือการบอกว่าเฮ้ยมันไม่ลงแล้วโทษทีมันไม่ขึ้นแล้วเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าแนวรับแนวต้านนี้น่าจะไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ที่จะาก,กันาร,ราคาไม่ให้ลงนะเพราะมันต้องการที่จะลงมากๆเลยเนื่องจากว่ามันพยายามจะขึ้นแล้วไงขึ้นไม่ได้ แต่เดี๋ยวไปดูทาวเฟรมเล็กจะได้เห็นพามาขึ้นแต่ผมว่าเซล,ลได้เลยแหละแต่อย่าเพิ่งก็ได้นะฮะไปดูทาวเฟรมเล็กก่อนมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเพื่อข้อมูลเพิ่มเติมอพอเราดูหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่ผมเห็นเลยนะก็คือราคาเนี่ยตะโกนว่าต้องการจะวิ่งลงนะแต่เราก็ยังเซลเลยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับสังเกตดูไม่ต้องสนใจพวกนี้นะไม่สําคัญเอาสายตาของเราในปัจจุบันก่อนบางคนจะเล่นอย่างไรครับคือมองการาฟอดีตก่อนเลยไม่ใช่นะเอาสายตามาตรงนี้ก่อนนะฮะปัจจุบันก่อน สิ่งที่เราเห็นคนทั่วไปครับถ้าเน้นจำแพทเทิร์นไพยเซ็กชันก็คืออะไรครับเฮดโชเดอร์ shoulder, ใช่ไหมแบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมีการวิ่งลงต่อแน่เลยนะครับมูฟนี้จะเกิดขึ้นไม่ต้องไปจำอย่างนั้นก็ได้นะถ้าเราอ่านไพยเซ็กชันเป็นแพทเทิร์นไม่จําเป็นเพราะแพทเทิร์นมันมีเยอะต้องเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานก่อนตรงจุดนี้ครับถามว่าเซลได้ไหมยังก่อนนะฮะเราเห็นอะไรไหมครับใส่ใส้ใส่แตะแล้วเด้งแตะเด้งแตะเด้งเด้งเด้งนะฮะเราต้องการให้ราคาเนี่ย โชวว่ามันจะไม่เด้งก่อนแล้วถามว่าจุลนิไมมันจะไม่เด้งก็คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยทะลุโซนไส้พวกนี้ไปได้ก่อนนะครับเมื่อราคาทะลุตรงนี้ไปได้แล้วมันคือการคอนเฟิร์มว่าจะลงถูกไหมฮะเพราะนั้นเดี๋ยวเรารอก่อนดูสามสิบนาทีครับอ่ะเหมือนกันเลยสามสิบนาทีครับก็ติดไส้เต็มหมดมันไซด์เว์นั่นแหละนะถ้าถามว่าเราควรรอยังไงณจุดนี้ สิ่งที่เราควรรอคือเราควรรอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาลงมาแบบนี้สวยๆแล้วเราค่อยเซลนะครับหวังให้ราคาไม่ลงแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการเข้าชา้าไปนหนึ่งผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการตั้งเซลลสต็อปไว้ต่ํากว่าไส้พวกนี้เลยนะครับก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเล่นได้เดี๋ยวลองดูนะครับเราตั้งเซลสต็อปตรงจุดนี้ปุ๊บ TP ประมาณนี้แล้วก็เซลประมาณหนึ่งต่อหนึ่งเอาไว้ในโซนประมาณนี้นะครับน่าจะพอเล่นได้นะเหตุผลที่ผมแนะนําว่าให้ลิสกิวอ์ดแค่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่า ต้องการให้เราฝึกเก็บกำไรสั้นๆให้เป็นก่อนเดี๋ยวพอเก็บกำไรสั้นไปแล้วเนี่ยการหลันทินมันจะมาเองอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับเทรดนี้อ่ะตอนนี้เราติดเซลเรียบร้อยแล้วนะครับผมลืมลดสปีดเวลาลงปุ๊บณนะจุดนี้ครับเมื่อราคาทูไส้์พวกนี้ไปได้แล้วมีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงต่อแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไส้์พวกนี้กาันร,ราคาไม่ลงถ้าทะราคาทะลุไปได้มันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงแล้วถามว่ามันจะลงถึงไหนก็คงจะเป็นแนวต้านถัดไปตรงนี้ ถูกไหมครับแค่นั้นเองนี่คือการวิเคราะห์ง่ายๆอย่างที่บอกครับเทรดนี้เรามาสังเกตจากเดลี่ดูว่ามันพยายามจะขึ้นแล้วตรงเส้นสีดําขึ้นไม่ได้สังเกตสีชั่วโมงครับมีการโดนตบลงมาจากแนวรับแนวต้านตรงนี้นะฮะในเรื่องของแรงซื้อแรงขายแรงซื้อแท่งนี้เริ่มหมดลงถูกไหมแล้วแท่งนี้แรงขายเข้ามาแทนนั่นคือการมองบอกว่ากราฟเปลี่ยนแรงแล้วเป็นฝั่งขาเสือต้องการจะลงต่อนะฮะพอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงเราย่อยมาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าโอเคราคาเนี่ย มันมีการทิ้งไส้ไปนะเพราะถ้ามันทะลุตรงนี้ไปได้มันก็จะลงต่อตรงนี้เหมือนยังจะเหมือนถึงดีแล้วแต่ว่าค่าสเปดมันยังไม่ถึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะสามสิบนาทีสุดท้ายนะครับห้านาทีสุดท้ายของแท่งนี้สี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวผมเร่งสเปดดนึงแล้วกันจะได้ไปไวๆหน่อยนะครับที่เกียจนั่งรอนะครับอ่ะตรงจุดนี้ปุ๊บราคามันมีการปิดลงมาเป็นแท่งสีดําอย่างที่บอกเขาว่าในแง่ของแรงซื้อแรงขายนะฮะ แท่งเล็กๆแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแรงขายน้อยณจุดนี้เราควรบริหารความเสี่ยงเถิดก็คืออาจจะปิดเทรดสักประมาณ50%หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันลงมาจะถึง TP แล้วสุดท้ายตอนนี้มันกลับขึ้นมาแล้วณจุดนี้เราไม่รู้อาจจะเกิดขึ้นถูกไหมฮะเราก็ควรบริหารความเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ทําการปิดเทรดครึ่งหนึ่งไปก่อนนะครับเพราะจากจุดนี้มันมีโอกาสที่มันจะถึงเ l แล้วคือเราต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยเราตั้ง TP ไว้ก็จริงแต่ถ้าราคามันไปไม่ถึงก็คือไปไปม่ถึง นะครับไม่ได้มีรแรงแรงมากก็ตามนั้นรับสภาพมันไปนะครับปุ๊บอ่ะโอเคณนะจุดนี้มันมีการกลับตัวขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเทามันจะลงต่อไหมในแง่ของแรงซื้อแรงขายเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าแนวรับได้จริงนะครับปิดต่ำกว่าไส้วกนี้ได้จริงแต่ว่าสังเกตดูครับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในการที่แท่งนี้เป็นแท่งเล็กๆเ,เหมือนกันนะจริงอยู่ที่มันเป็นแท่งเซลแหละ ปิดต่ำกว่ารับจริงแหละปิดต่ำกว่าไส้จริงแหละแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกว่ามันน่าจะลงนะเพราะมันเป็นแท่งเล็กเกินไปเดี๋ยวลองดูก่อนว่าราคาจะมีการกลับตัวลงมาจริงๆไหมตรงนั้นน่าจะโอเคกว่านะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็ยังไม่ชัวขนาดนั้นนะฮรรอไปก่อนเพิ่งผ่านไปห้านาทีนะทีนี้เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีการทําโครงสร้างราคาขึ้นมาครับก็คือราคาเป็นอะไรครับวิ่งลงถูกไหมแล้วก็มีการรีเทสโซนแล้วเพราะฉนั้นถ้ามันรีเทสโซนองนี้แล้วเนี่ย เรารอมันทาแนวต้านสวยๆเราหาจังหวดเซลลงมาได้อ่ะนั่นคือสิ่งที่ผมจะรอเซตอัพถัดไปนะครับถ้ามันมีการแท่งนี้เปนเป็นแท่งเล็กๆนะรเราน่าจะเซลลงมาได้เนาะหรือไม่ก็แท่งนี้ปิดต่ํากว่าแนวรับนี้เราก็น่าจะเซลลงมาได้เหมือนกันแต่อยู่ที่แท่งนี้ครับปุ๊บโอเคอ่ะณนะจุดนี้ครับมันเดิมเลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีการรีเจ็ลงมาแล้วถูกไหมทิ้งไ้าย,วยาวๆไว้เหมือนกับชุดนี้ครับทิ้งไ้าย,วยาวๆไว้พยายามจะขึ้นขึ้นไม่ได้เดี๋ยวน่าจะหาจังหวัดเล่นไนไ้ะครบ เดี๋ยวลองดูก่อนเร่งสปีดเพิ่มเติมนะครับสี่ห้าเดี๋ยวผมว่าควรรอแท่งหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดนะข้ามเลยแล้วกันปุ๊บโอเคจุดนี้เล่นยากแล้วฮะเพราะเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการกลับขึ้นไปปิดเหมือนจะเป็นเฟคเอาท์นะฮะแต่ก็ยังไม่ชัวร์สามสิบวินาทียังไม่ชัดขนาดนั้นนะผมว่าณนะจุดนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยก็ต้องรอไปก่อนนะครับเหมือนกับเธอนั่นแหละฮะไม่ใช่ติดตลกอีกแล้วรอไปก่อนนะครับอย่าพิ่งไปเล่นนะครับราคากลับตรลงมาปุ๊บยังไม่มีอะไรครับยังไม่มีว เพราะนั้นเดี๋ยวลองข้ามไปดูอีกวันหนึ่งว่าจะมีจังหวะให้เล่นไหมนะครับตรงนี้ข้ามวันไวยแล้วกันปั๊บป๊บปับป๊บสิบสามศูนย์ศูนย์โอ้สุดท้ายมีการกลับตัวลงมาไซเวย์นะครับหนักๆไปเลยตรงนี้โอเคตรงจุดนี้ครับในแง่ของแรงซื้อแรงขายนะไม่ต้องวิคห์เยอะเลยเราดูแค่ทาวเฟรมเดียวก่อนเลยตรงนี้เพราะว่าเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะผมถามว่ามีโอกาสาที่ราคาจะลงต่อไหมทุกคนน่าจะตอบได้เหมือนกันหมดว่าลงต่อทําไมอ่ะ พอแท่งนี้เป็นแท่งแรงขายเยอะมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงไหมมีนะครับหน้าที่ของเราคือเฝ้าการาฟไปทันแหละแล้วก็เล่นเซลล์ไปก็จะไว้ประมาณในนี้นะครับต่ำกว่าแนวรับนี้หน่อยสูงกว่ารับนิดหน่อยแล้วก็ t ีประมาณ1.1ต่อหนึ่งคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ราคาน่าจะวิ่งลงได้นะครับเพราะว่าในแง่ของแรงซื้อแรงขายเนาะแรงขายมันเยอะมากนะครับก็น่าจะเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยการาฟต้องการจะลงต่อนะครับแต่ลองข้ามแท่งไปดูอ่ะณจุดนี้ราคาเปเป็นแท่งสีเขียว หรือสีขาวก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังตั้งเซลล์ไปได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแท่งเล็กๆเหมือนกันในแง่ของแรงซื้อแรงขายแรงซื้อยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีการปิดต่ํากว่ารับนี้อยู่ดีถ้าราคาทะลุโซนพวกนี้ไปได้ก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึง TP ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวลองดูผมข้ามแท่งไปเลยแล้วกันปึ๊บโอเคนะครับก็ราคาวิ่งลงมาเดี๋ยวย้อนกลับไปนึงแล้วกันบางคนจะเห็นไม่ทันนะครับย้อนกลับมาปึ๊บตรงจุดนี้ สังเกตดูครับมันก็คือโครงสร้างราคาพื้นฐานนะราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงรีเทสโซนนะครับกลับตัวลงทําไมลงได้ง่ายจังเพราะว่าซ้ายมือคือคลีนทราฟิกแค่นั้นเองนะครับในแง่ของแรงซื้อแรงขายก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมนะครับว่าถ้าเป็นแท่งใหญ่เนการหมวกว,ว่าราคาต้องการจะวิ่งลงเยอะก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าเซล์ได้นะครับต่อเนื่องแบบนี้เทรดเนี้ยคือถ้าเราเซล์เลยเซลข้างบนอ่ะแบบนี้ดีที่สุดแต่ว่าตรงนี้ผมเน้นเสี่ยงนิดนึงก็เลยได้ประมาณตรงนี้ไปนะครับซึ่งท้ามันก็มีการวิ่งถึง DP ประมาณนี้ นะครับม่ได้ยากมากเทรดนี้นะครับเดลี่สชั่วโมงทุกไทม์เฟรมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆได้ใจความเนาะแต่ผมคิดว่าข้อมูลในเรื่องของแรงซื้อแรงขายน่าจะค่อนข้างตอบโจทย์หลายๆคนนะครับเพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องใช้มันในการเข้าเทรดด้วยนั่นเองนะครับเนาะถ้ารู้สึกว่าชอบการเทรดกราฟแบบนี้นะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มัน,นจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากาก,มากว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านีถ้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะคร,ร,ร,รับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถ จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้การสินในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กเา่งทบ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโวนี้ จิ้มลิงก์ตรงันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมลราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตััััััวววลลลลลงงงงงกบบบตตตตต่่่่่่่ออออออนนนใใชมมม้้้เเสรรรจแปปไไคคหืา มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้นินเกเคเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปาล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปาขเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไเพิ่มมาด้วยมีได v e r ร์เจนมีใช้เทเลไลน์ line, อะไรมาวยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพเซคชันอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนการาฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดนวรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล้วเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิลเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ิรซ็ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทแปรจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแปดนี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้หนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ทีาตนช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำาประการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังมาบอกว่าคอร์สโหทาไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคียร์โคดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6กห้ากาลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะ โปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7,000แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกกันเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เค้าาา่่งมมหดููนนะรจ็วตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้รหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนกราฟิกโปรเซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเทททรรรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆออััับบบวว่่่ผผยยงงนนไคคะแลล้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก0รเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นองนะครับ อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันงนึ่นเนี่ยเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันน,รรนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาากกกกกเเเรรรรีียนนนนนนน็็ฝึื่่่อออๆพิบตต้้ททุุถไ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ทที่พี่ก็าโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานครัับอีกกก่่าาานนนนนึงวว้มุยใเ็ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไหบบนนไหหนนนนนล้้้วถาาบบบขขของงเเสยิึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่นหนึ่งก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้ว,ว,วลแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งละกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคายอยู่ที่6 5 9ัน้าอเกาบเก้าบอกไว้เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลนะน,น์ไอดีเนาะแอดทักมาว่า สนใจ6599นะครับลองถามเตืองดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามเตืองนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเราย,ยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตันม,มันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงๆแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามแบบเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานนะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดพอดดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้า นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ